นักศึกษาสาวธรรมดาแต่กลับมีความหลงใหลในวัตถุที่ไม่ธรรมดาในแบบที่ว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเธอนั้นกำลังทำอะไรบางอย่างกับบ้านของคุณอยู่ก็เปิดข้างสวยของในคลิปนี้ครับคิโนะมานามิปีศาจบนเรือนไม้สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมและนี่ก็คือรายการเปิดคลังสยองนะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับเราจะมาเปิดเผยข้อมูลประวัติของอีกหนึ่งหญิงสาวสุดสวยกับทรงผมไม่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างหญิงสาวจากในเรื่องปีศาจบนเรือนไม้นั่นเองครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในหนังสือเศษซากอสูรหน้าบ้านแห่งหนึ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีสาวปริศนาคนหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมแล้วขออาศัยอยู่ร่วมกับคนในบ้านอย่างปลุกปักการอาศัยอยู่ร่วมกันกับหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้ในระยะแรกสิ่งที่กระทำนั้นก็ดูจะเป็นอะไรที่ปกติทั่วไปเช่นการทำอาหารรวมถึงการเก็บกวาดบ้านแต่ในคืนหนึ่งเองเรื่องผิดปกติก็ได้เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวคนเดียวในบ้านได้ยินเสียงแปลกประหลาดยามค่ำคืนดังออกมาจากห้องหนึ่งและเมื่อตัวเธอนั้นเลื่อนไปเปิดประตูก็ต้องได้พบกับการกระทำหรือรสนิยมอันแปลกประหลาดบางอย่างของหญิงสาวปริศนาคนนี้นี่เป็นเพียงบทแรกของความสยองเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้จากหนังสือเศษซากอสูรปีศาจบนเรือนไม้เป็นผลงานมังงะสั้นสยองขวัญของจังอิโตะจุนจิตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2013บนนิตยสารนิมุคิพลัสฉบับเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะถูกตีพิมพ์อีกครั้งในผลงานรวมเรื่องสั้นอย่างเศษซากอสูรคิโนะมานามิเธอเป็นหญิงสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยสาขาสถาปัตยกรรมตัวเธอนั้นมีรูปร่างผอมสูงราวกับนางแบบพร้อมกับผมทรงบ๊อบสุดเป็นเอกลักษณ์ซึ่งผมก็คาดได้ว่าตัวเธอเนี่ยน่าจะมีส่วนสูงประมาณ180กว่าได้เห็นได้จากมุมมองของตัวละครและภาพตอนเปรียบเทียบขนาดส่วนสูงของตัวคุณพ่อขนาดภาพในงานแต่งงานของเธอเองก็ยังต้องให้เธอนั่งเก้าอี้นะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันบาลานซ์กันคงเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าแท้จริงแล้วหญิงสาวคนนี้เธอเป็นใครกันแน่สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าในส่วนที่เธอคนนี้ให้ผลว่าเป็นนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมเป็นเหตุผลเพื่อให้เธอเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ผมคิดว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเธอนั้นกลายเป็นอะไรบางอย่างในแบบตอนท้ายเรื่องนั้นแล้วก็ผมบอกตรงๆนะครับว่าจนปัญญาจริงๆครับไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรให้คุณชมเข้าใจดีแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมพอจะอธิบายในแง่ของผลงานศิลปะตามคำพูดของคุณมินามิโนมูดะกะนักวิเคราะห์การ์ตูนที่มีผลงานเขียนในหนังสือพิมพ์อาซาฮีและวารสารอื่นๆนั่นก็คือมันคือความชอบส่วนตัวในเรื่องของการกระตุ้นความปรารถนาทางเพศอย่างแปลกประหลาดจนเรียกได้ว่าเป็นความงดงามที่รังสรรค์ด้วยความคิดเหนือจินตนาการหรือเรียกอีกอย่างนึงได้ว่าความซาดิสหรือมาโซคิสต์นั่นเองครับตัวอย่างในเรื่องปีศาจบนเรือนไม้นี้นะครับผมก็จะมีฉากที่หญิงสาวในร่างเปลือยเปล่าร้องครวญครางเอาตัวถูถ่ายไปตามผนังบ้านนั่นก็เปรียบได้เหมือนกับความคลั่งไคล้หรือรสนิยมทางเพศนั่นเองตามคำกล่าวอ้างของผู้เป็นพ่อเจ้าของบ้านในตอนท้ายเรื่องที่พูดว่าหญิงสาวคนนั้นมีอารมณ์กับบ้านแถมบ้านหลังนั้นก็ยังมีอารมณ์ต่อไปรับเธออีกด้วยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับนั่นก็คือเธอคนนี้นะครับหอยเยอะกับบ้านนั่นเองครับเคนากิระหอยยะทีนี้ลองตัดมาดูในโลกของความเป็นจริงกันบ้างนะครับในเรื่องของความคลั่งไคล้ในวัตถุของคิโนะมานามิเนี่ยก็มีอยู่จริงๆนะครับผมทางด้านการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าเฟติสหรือความปรารถนาความคลั่งไคล้ทางเพศที่มีต่อวัตถุรวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นพิเศษซึ่งก็มีความหลากหลายมากๆนะครับเรื่องรสนิยมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นก็มีได้ตั้งแต่เสื้อผ้าแว่นตาการแต่งตัวเลียนแบบสัตว์ซึ่งก็สามารถแยกย่อยได้ไปอีกหลายรสนิยมนะครับผมเช่นการมีอารมณ์ทางเพศเมื่อเห็นอวัยวะบางส่วนของร่างกายคู่รักที่มีความสวยงามและเกิดอาการอยากจะเล้าโลมซึ่งภาพตัวอย่างเนี่ยผมอาจจะขึ้นมากไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยมันจะติดเหลืองครับ ซึ่งตัวผมนะครับก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเฟติสเนี่ยไม่ใช่โรคหรืออาการทางจิตนะครับแต่ว่ามันเป็นรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งนั่นเองถ้าหากว่ามันเป็นความชอบที่ทำให้ตัวคุณหรือกับคู่รักมีความสุขและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ทำไปเถอะครับผมอารมณ์มันก็เหมือนกับตอนที่เราบ่อนข้างตอนสมัยเด็กกันนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้กูพูดได้แป๊บนึงสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับและส่วนตัวคุณผู้ชมล่ะครับ
คิดว่ารสนิยมทางเพศหรือว่าเฟติชเนี่ยมันมีการกระทำอะไรอย่างอื่นบ้างที่มันดูแปลกใหม่แล้วก็ดูแปลกตาสำหรับผู้ชมบ้างครับสามารถคอมเมนต์แบ่งปันผมได้ใต้คลิปนี้นะครับผมรออ่านคอมเมนต์อยู่และตอนนี้ช่องต่อมีของเราไม่รวมสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ได้เปิดครั้งสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ